รวมทุกลุคของแฟชั่นไอคอนเมืองไทยชมพู่อารยาที่ใส่ไปฟาดแสงแฟลชที่ปารีสแฟชั่นโชว์ตัวแม่เซเลบริตี้ฟรอนโรกลับมาผงาดอีกครั้งหลังถูกรับเชิญไปเป็นแขกคนพิเศษร่วมชมแฟชั่นโชว์ฮอตคูตูวีค2023ที่กรุงปารีสซึ่งแน่นอนว่าแต่ละลุคที่แม่ใส่ออกมาก็ไม่ทำให้ผิดหวังสมกับเป็นแฟชั่นไอคอนของเมืองไทยเรียกเสียงแฟลชจากสื่อต่างชาติได้ไม่น้อยแถมแต่ละลุคของแม่ก็ไม่ตายไม่หายไม่จมบันเทิงข่าวสดได้นำภาพจากล็อฟฟิเชียลไทยแลนด์บางส่วนมาให้ชมว่าแต่ละลุคของแม่นั้นมันสะพรึงแค่ไหนโดยเริ่มต้นจากแอร์พอร์ตลุคสบายๆของแม่ที่มาด้วยเสื้อวินเทจกระโปรงสีนีออนและรองเท้าผ้าใบแต่สิ่งที่ทำให้ลุคนี้โดดเด่นคือการแมทช์เข้ากับเครื่องประดับสุดหรูบี01จากบูการีแฟชั่นโชว์แรกของชมพู่ประเดิมด้วยแอชชีอาฟาเรนลี่กับชุดกระโปรงจับเรปลายดอกกับรองเท้าบูทหัวแหลมเข้าชุดพร้อมแมทช์เข้ากับแจ็คเก็ตหนังสีแดงเรซซิ่งแจ็คเก็ตและกระเป๋าถือสไตล์วินเทจจากดิออร์และไม่พลาดที่จะเสริมเสน่ห์ด้วยไฮจิวเวลรี่มรกตสีเขียวและต่างหูไพลินประดับเพชร LE Magnifique จากแอดบูการีต่อมาดิออร์Spring Summer 2023 Hot Couture โชว์นี้แม่ปรากฏตัวด้วยชุดสีแดงสุดทะมัดทะแมงของ Dior ในคอลเลกชันครู23จัดเต็ม Dress Up มัดผมเปียยาวอย่างมีสไตล์และสำหรับโชว์โทนี่วอร์ดคัลเจอร์ซึ่งเป็นโชว์ที่3แม่มาในชุดสีเหลืองแสนน่ารักประดับขนนกและคริสตัลจากรันเวย์ในคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์22ของโทนี่วอร์ดพร้อมแมทกับเบลเซอร์สีดำและส้นสูงสีขาวจากเดอะแอตติโก้และสำหรับลุคที่แม่ใส่มาชมโชว์ของจีอาร์แบทิสตาวันลี่คือระยิบระยับเปล่งประกายเจิดจรัสในชุดราตรีสีเขียวประดับเลื่อมเผยให้เห็นผิวเซ็กซี่เล็กน้อยจากเดอะแอตติโก้และถือกระเป๋าหัวใจสุดที่ไว้จากแอมบัตเสริมกลิ่นไอสปอร์ตด้วยบอมเบอร์โอเวอร์ไซส์สีขาวพร้อมแมทช์เข้ากับเครื่องประดับชั้นสูงจากบูการีและสำหรับลุคที่ใส่ไปชมแฟชั่นโชว์ชาแนลแม่ก็มาในลุคสุดคลาสสิกตามฉบับสาวชาแนลที่มาในโททอลลุคจากแอดชาแนลตั้งแต่กิ๊บติดผมดอกคามิเลียอัดนอเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สูทและกระโปรงยาวรวมไปถึงรองเท้าถุงเท้าและกระเป๋าอีกทั้งยังมาในลุคทรงผมสุดคลาสสิกเช่นเดียวกันซึ่งดูเหมือนว่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากทรงผมของกุลสตรีในศตวรรษที่18อีกด้วยและสำหรับลุคไปดูโชว์ของอาร์ทิสตูดิโอในคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์23แม่มาชุดกระโปรงเกาะอกขนนกหางยาวสุดอลังการและสง่าพร้อมเลือกแมทช์เข้ากับสร้อยและต่างหูเพชร LE Magnifique จากแอดบูการีบอกเลยทั้งชุดและเพชรแม่คืออลังการจริงๆและกูดูรอบนี้แม่ชมก็ไม่พลาดที่จะไปเป็นแขกร้อนโรของจีนพอลโกลติเย่ด้วยลุคที่เรียกว่าน่ารักเหมือนตุ๊กตาด้วยชุดกระโปรงสีขาวแขนพองจากชองพอลโกลติเย่และแมทเข้ากับถุงน่องขาวกับรองเท้าคอมแบทที่มีกิมมิกอยู่ที่ส้นเป็นส้นตึกโลหะเงินทำลุคนี้ของแม่ทั้งเก๋เท่น่ารักในเวลาเดียวกันและสำหรับโชว์ของซูแฮมบูรดอฟฟิเชียลแม่ก็เลือกที่จะเดรสอัพด้วยลุคกระโปรงสั้นสีเขียวที่ปักเลื่อนเป็นลายหัวใจพร้อมมีดีเทลโบสุดน่ารักของซูแฮมบูรัดและเลือกที่จะแมทช์เข้ากับสร้อยคอลายดอกไม้สไตล์วินเทจจากปราด้าและถุงน่องสีชมพูหวานๆที่เข้ากับรองเท้าส้นสูงที่ประดับดอกไม้ทำให้ลุคนี้ดูหวานละมุนปนน่ารักในเวลาเดียวกันชมพู่อารยาปิดท้ายกูดูแฟชั่นวีคด้วยการเสื้อคาร์ดิแกนถักเลื่อมทองประดับขนนกที่ปลายแขนและกางเกงเข้ารูปทอลายสลับสีปักเลื่อมดีเทลขนนกเช่นกันพร้อมแมทช์ด้วยกระเป๋าถือประดับเลื่อมทั้งใบแต่ตัดด้วยส้นสูงสีม่วง
ทั้งหมดจาดีไมสันวาเลนติโน่และเลือกรวมผมขึ้นและติดโบใหญ่ทำให้ลุคนี้ของแม่นั้นยิ่งมีเสน่ห์ที่แฝงความขี้เล่นไว้แม้จะดูเรียบง่ายแต่บอกเลยว่าน้อยแต่มากดูแพงและระยิบระยับเหมาะกับในช่วงค่ำคืนของปารีสเป็นที่สุดเพื่อไปชมแฟชั่นโชว์ของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวาเลนติโน่เฮาเทกูตูสปรีและสำหรับวันสบายสบายของชมพู่ด้วยเดรสสั้นและเดรสยาวจากแบรนด์ลาสเตลคอลเลกชันล่าสุด Flower CLE Temps ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากการเดินทางผ่านการเวลาที่หยิบยกมาจากบทกวีอันงดงามของลินดาพาสถานสำหรับชุดที่ชมพู่อารยาใส่นั้นประกอบไปด้วยดีเทลการปักสุดปราณีตเพิ่มสีสันและความงดงามให้ปารีสมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากล็อบฟิเชียลไทยแลนด์สามารถรับชมลุคสวยๆปังๆของแม่ชมและแขกคนดังจากทั่วทุกมุมโลกได้ที่ Official Thailand เพจดังใบ้เพิ่มคู่รักดาราผัวเอียงซ้ายชอบบินต่างประเทศบ่อยๆหนาวแสงนีออนเพจดังใบ้เพิ่มคู่รักดาราผัวเอียงซ้ายชอบบินต่างประเทศบ่อยๆหนาวแสงนีออนยืนยันไม่ใช่ดาราปกชาวเน็ตถกกันวุ่นคือใครกันแน่หลังเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการบันเทิงเมื่อมีเพจดังออกมาบอกคำใบ้ให้ตามสืบกันว่าสามีหล่อของดาราสาวมีบ้านเล็กเรื่องแดงเมื่อไหร่เตรียมช็อกได้สาวน้อยบ้านเล็กเพียบพร้อมเอ่ยชื่อจะช็อกเพราะไม่ควรเป็นบ้านเล็กผู้หลงหัวปักหัวปั๊มไม่เกรงใจเมียส่งคนตามเฝ้ากลัวคนมาจีบสาวน้อยสามีมีเมียเพชรอยู่ในมือแท้ๆกลับปล่อยให้หลุดมือไปก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวบันเทิงชื่อดังแจ็คเกอรีนบอกใบ้ของเรื่องว่าเอียงซ้ายจุดนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างเดาๆไปต่างๆนานาซึ่งคู่ที่ถูกโยงก็คือป๊อกพัชสรกรมากี้ราศีทำให้ป๊อกพัชสรกรออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันที่26มกราคม66หลังโดนโยงคดีใหญ่ขนาดนี้โดยพิมพ์ข้อความลงสตอรี่ไอจีสั้นๆว่าอะไรก็ขีดล่างกูพร้อมอิโมจิมองบนด้วยเช่นเดียวกับมารีน่าสดานันบาเลนซิเอกาน้องสาวมากี้ราศีบาเลนซิเอกาจิราธิวัฒน์ภรรยาคนสวยของป๊อกพัชสรกรจิราธิวัฒน์ออกมายืนยันไม่ใช่คู่ป๊อกมากกี้มั่นใจพี่เขยรักเมียมากล่าสุดเพจดังจับโปดาราออกมาบอกคำใบ้เพิ่มเติมว่าป้าข้างบ้านแอบบอกคู่รักดาราผัวเองซ้ายไม่ใช่ปกแต่เป็นคนที่ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆอุ๊ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนาวแสงนีออนThank you.